รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อเจอของกินอุ๊ยกลัวไม่มีใครอยู่กล้วยสุกแล้วด้วยเราจะต้องเอาไปทั้งคืนเลยไม่มีใครอยู่พิษโควิดทำให้เราจะต้องมาหากินแบบนี้จะเจอกล้วยสุกแล้วไม่ต้องอดรอเลยกินได้เลยไม่มีใครเลยเจอคนเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่รู้จักนี่ไหมพี่หนูเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าศูนย์เขาใหญ่โตมโหฬารเขาปลูกต้นไม้เลี้ยงหมูเต็มไปหมดแล้วพี่รู้จักปะโอ้ไม่รู้จักได้ยังไงล่ะคะนี่แหละป้าหนูอะไรไหนป้าหนูตัวจริงเสียงไม่ใช่พี่หนูเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าศูนย์ก็สวยงามใหญ่โตมโหฬารตัวก็งดงามแต่งตัวดูดีเป็นหัวหน้าศูนย์นี่แหละค่ะตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่บอกว่าให้พาไปหาพี่หนูหน่อยอย่ามาอุปโลกไม่ได้อุปโลกนี่ละของจริงไหนละพี่หนูนี่คนไหนคนนี้เป็นหัวหน้าศูนย์เปล่าใช่เลยตรงๆพี่คือป้าหนูค่ะจริงนะจริงขอโทษไม่เป็นไรค่ะน่ารักเป็นหัวหน้าศูนย์จริงเหรอจริงๆนะโอ้ยใจแห้งพี่หนูจ๋าได้เลยอยากได้อะไรเห็นกล้วยเมื่อกี้ก็อยากกินเห็นหมูก็อยากฮะของหมูไหนกล้วยนะของคนของหมูของคนก็ผมจะกินไงจะเอาไปกินเนี่ยใช่แต่ว่ามันไม่สวยคุณบอกเป็นอย่างเราไปกินได้ไหมเอาได้ปลอดสารเคมีกินได้เลยไหนๆก็มาที่นี่แล้วก่อนจะกินพี่หนูจ๋าจ๋าอยากรู้จังเลยว่าวิธีการทำกินทำไมที่นี่มันถึงอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยผมมาไส้แห้งมานานแล้วอยากจะมีช่องทางในการทำอาหารกินบ้างทำยังไงดีทำอะไรก็ได้หรืออยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเลยใช่อยากทำอะไรทำเลยอย่าไปคิดอย่างเดียวจริงพาไปดูได้เลยพาไปหาของกินด้วยได้เลยเอากล้วยไปด้วยนะเอาไปได้เลยยกให้แบบหนักใช่ไหมหนักโอ้สงสารจังเลยมานั่งคุยกันมาเพิ่งคิดได้ว่าต้องสงสารผมด้วยนะพี่หนูนั่งนี่โอ้ยทีนี้มาคุยกันอย่างจริงจังเลยพี่หนูจ๋าทำยังไงถึงได้ทำสูตรการเรียนรู้ขึ้นมาได้ชอบคำแรกเลยเอ้าแล้วใครคนแนะนำมาครับคนแนะนำเหรอไปดูงานโครงการพระองค์ท่านนานยังนานแล้ว10กว่าปี10อู้แล้วพื้นที่ตรงนี้พี่หนูมีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้เหรอ100กว่าไร่อู้ยมันไม่เล็กแล้วเนี่ย100กว่าไร่คือทำกี่คนทำครอบครัวเดียวก็คือครอบครัวโอ้ยดีจังเลยอ่ะค่อยๆขยายทำแล้วศูนย์การเรียนรู้อ่ะพี่ศูนย์การเรียนรู้ก็คือพวกพี่น่ะรวมกลุ่มชาวบ้านกันก็ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรงี้แหละไปอบรมไปดูงานทำแปรรูปทำรวมกลุ่มแล้วเสร็จแล้วเขาก็เห็นว่าคือสมาชิกก็มาช่วยกันเนาะอย่างต้นไผ่เนี่ยก็คือจ้างสมาชิกนี่แหละมาปลูกก็มาปลูกกันเองใช่มาปลูกแล้วขุดสระเนี่ยพอขุดสระเสร็จชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันปลูกหญ้าแฝกแล้วต้นไผ่นี่พี่ปลูกไว้ทำไมอ่ะอันนี้ต้นไผ่เนี่ยเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะเอาไว้แค่กินหน่ออ๋ออันนี้คือเป็นไผ่ที่กินหน่อได้อ๋อแต่เรายังไม่เห็นเพราะว่าน่าจะตัดไปแล้วแล้วก็พอหน้าเห็ดโคนเห็ดโคนขึ้นเต็มเลยตรงนี้นะใช่จริงเหรอจริงเฮ้ยนี่ผมเพราะเราไม่ใช้สารเคมีเลยอ๋อแล้วเวลาถึงเวลาสมาชิกที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาช่วยกันทำมาช่วยกันปลูกเสร็จแล้วเนี่ยหน่อไม้เกิดเขาก็ตัดกันไปกินผักอะไรเกิดก็มาแบ่งกันเอาไปของเราพี่จะไปให้เขากินฟรีได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันทำไมไม่เอาไปขายจะได้ราคาดีๆก็ถ้าขายเนี่ยมันได้เงินมาใช้แค่เดียวหมด
แต่ถ้าให้เนี่ยเพื่อนมาเยอะอืมเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งเราอย่าไปใจแคบอ่าในหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถูกต้องอย่าไปใจแคบเออะไรก็อยากจะขายเออะไรก็จะขายอย่างเดียวเห็นไหมคนที่บาทเดียวตะลึงเดียวก็ต้องขายนะจนชนะเลิศตบมือให้พี่หนูสาธุยอดเยี่ยมกระเทียมดองยกนิ้วให้เลย